เรื่องพระนางมลิกาเทวีสวรรคตวันหนึ่งพระนางมลิกาเทวีนั้นเสด็จเข้าไปยังซุ้มสำหรับสงสนานทรงชำระพระโอษฐ์แล้วทรงน้อมพระสรีระลงปารกเพื่อจะชำระพระชงมีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียว มันเห็นพระนางน้อมลงเช่นนั้นจึงเริ่มจะทำอัศธรธรรมสันทวะพระนางทรงยินดีผัสสะของมันจึงได้ประทับยืนอยู่พระราชาทรงทอดพระเนตรทางพระแกลในประสาทชั้นบนทรงเห็นกิริยานั้นในเวลาพระนางเสด็จมาจากสุ้มน้ำนั้นจึงตรัสว่า หญิงถอยจงชิบหายเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้ทำกรรมอย่างนั้นพระนางมัลลิกาเทวีทูลว่าหม่อมฉันทำกรรมอะไรพระเจ้าค่าทำสันทวะกับสุนัขเรื่องนี้หาไม่ได้พระเจ้าค่าฉันเองเห็นฉันจะเชื่อเจ้าไม่ได้หญิงถอยจงชิบหาย ขอเดชะฝ่าละอ,องทุลีพระบาทปกเกล้าผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปยังซุ้มน้ำนี้ผู้เดียวเท่านั้นก็ปรากฏเป็นสองคนแก่ผู้ที่แลดูทางพระแกลนี้เจ้าพูดไม่จริงหญิงชั่วพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ไม่ส่งเชื่อหม่อมฉันขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำนั้นหม่อมฉันจักแลดูพระองค์ทางพระแกลนี้ พระราชาติดจะเขลาจึงทรงเชื่อถ้อยคำของพระนางแล้วเสด็จไปยังซุ้มน้ำฝ่ายพระนางเทวีนั้นแลทรงยืนทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกลทูลว่ามหาราชผู้มืดเขา่าชื่ออะไรนั่นพระองค์ทรงทำสันทวะกับนางแพะนางผู้เจริญฉันไม่ได้ทำกรรมนั้น ม่อมฉันเห็นเองหม่อมฉันจะเชื่อพระองค์ไม่ได้พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วก็ทรงเชื่อดำริว่าผู้เข้าไปยังซุมนานนี้ผู้เดียวเท่านั้นก็ย่อมปรากฏเป็นสองคนแน่พระนางมัลลิกาทรงดำริว่าเราลวงพระราชาได้ ก็เพราะพระองค์โง่เขลาโอ้เราทำกรรมชั่วเสียแล้วเราหลอกลวงพระองค์ด้วยคำไม่จริงพระศาสดาจักทรงทราบกรรมนี้ของเราพระอัครสาวกทั้งสองก็ดีพระอสิติมหาสาวกก็ดีจกักทราบตายจริงเราทำกรรมหนักแล้วพระนางมัลลิกานี้ ได้ร่วมอสสาดทิสถานของพระราชาเป็นนิตก็ในอสสาทิสถานนั้นคือการบริจาคที่ทรงทำประจำวันหนึ่งวันหนึ่งมีค่าถึงทรัพย์สิบสี่โกฎต่อมาไม่นานพระนางมัลลิกาได้สิ้นพระชนในเวลาจะสิ้นพระชนพระนางมีได้ทรงนึกถึงการบริจาคใหญ่นั้น ทรงระลึกถึงกรรมอันลามกนั้นอย่างเดียวเมื่อสิ้นพระชนแล้วก็บังเกิดในอเวจีก็พระนางมัลลิกานั้นได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชายอย่างยิ่งเท้าเธอถูกความโศกเป็นกำลังครอบงำรับสั่งให้ทำรรชาปนากิจพระสรีระของพระนางแล้วทรงดำริว่า เราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนางเท้าเธอจึงได้เสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาได้ทรงทำให้เท้าเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้เท้าเธอทรงสดับธรรมกถาชวนให้ระลึกถึงในสำนักของพระศาสดาแล้วก็ทรงลืมในเวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศ ทรงระลึกได้จึงตรัสว่าพะนายฉันตั้งใจว่าจกทูลถามสถานที่ที่พระนางมริกาเทวีเกิดพอไปยังสำนักของพระศาสดาก็ลืมเสียวันพรุ่งนี้ฉันจะทูลถามอีกดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปแม้ในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพระศาสดา ก็ได้ทรงทำให้เท้าเธอระลึกไม่ได้ตลอดเจ็ดวันโดยลำดับฝ่ายพระนางมาลิกานั้นไม่ในนรกตลอดเจวันเท่านั้นในวันที่แปจุดติจากที่นั้นแล้วเกิดในดุสิตภพเหตุที่พระศาสดาได้ทรงกระทำให้พระราชาทรงระลึกไม่ได้นั้นเพราะพระองค์ทราบว่า พระนางมัลลิกาเป็นที่โปรดปรานพอพระไทยของเท้าเธออย่างที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเท้าเธอทราบว่าพระนางเกิดในนรกแล้วก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิด้วยทรงดำริว่าถ้าหญิงผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นปานนี้เกิดในนรกไซสเราจะถวายทานเพื่ออะไรดังนี้แล้วก็จะรับสั่ง ให้เลิกนิตยาพัสที่เป็นไปในพระราชนิเวศเพื่อภิกษุห้าร้อรูปแล้วพึงเกิดในนรกเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงทำให้เท้าเธอทรงระลึกไม่ได้ตลอดเจวันในวันที่8พระศาสดาทรงดำเนินไปเพื่อบินทบาทได้เสด็จไปยังประตูพระราชวัง ด้วยพระองค์เองทีเดียวพระราชาทรงทราบวา่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงเสด็จออกทรงรับบาตแล้วปรารกเพื่อจะให้พระศาสดาเสด็จขึ้นสู่ปราสาสทแต่พระศาสดาทรงแสดงพระอาการเพื่อจะประทับนั่งที่โรงรถท้าวเธอจึงทูลอัญเชิญพระศาสดา ให้ประทับนั่งณที่นั้นทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้วจึงถวายบังคมพอประทับนั่งก็กราบทูลว่ามอมฉันมาก็ด้วยประสงค์ว่าจักทูลถามสถานที่ที่เกิดของพระนางมาริกาเทวีแล้วลืมเสียพระนางเกิดในที่ไหนหนอแลพระพุทธเจ้าข้า พระศาสดาตรัสว่าในดุสิตภพมหาบอพิษพระพุทธเจ้าขา่าถ้าพระนางไม่บังเกิดในดุสิตภพคนอื่นใครเล่าจะบังเกิดพระพุทธเจ้าขา่าหญิงเช่นกับพระนางมาลิกานั้นไม่มีเพราะในที่ที่พระนางนั่งกิจอื่นเว้นการจัดแจงทานด้วยคิดว่าพรุ่งนี้จะถวายสิ่งนี้ จักทำสิ่งนี้แต่พระตถาคตดังนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้าตั้งแต่เวลาพระนางไปสู่ปรโลกแล้วร่างกายของหม่อมฉันไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่าลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเท้าเธอว่าอย่าคิดมากเลยมหาบาพิษนี้เป็นธรรมอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำพวก แล้วตรัสถามว่านี้รถของใครมหาบอพิษพระราชาทรงประนมอัญชลีไว้เหนือพระเสียรแล้วทูลว่าของพระเจ้าปู่ของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข่านี้ของใครของพระชนกของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข่าก็แลรถนี้ของใคร ของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าค้าเมื่อพระราชากราบทูลอย่างนั้นแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่ามหาบอพิษรถของพระเจ้าปู่ของมหาบอพิษเพราะเททหตุไรจึงไม่ถึงรถของพระชนกของมหาบอพิษรถของพระชนกของมหาบอพิษไม่ถึงรถของมหาบอพิษ ความคร่ำคร่าย่อมมาถึงแม้แก่ท่อนไม้ชื่อเห็นป่านนี้ก็จะกล่าวไปใหญ่ความคร่ำคร่าจากไม่มาถึงแม้แก่อัตภาพเล่ามหาบา่อผิดความจริงทรรมของสัตว์บุรุษเท่านั้นไม่มีความชราส่วนสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าไม่ชราย่อมไม่มี ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าราชรสที่วิจิตดียังคร่ำคร่าได้แลอันหนึ่งถึงสรีระก็ย่อมถึงความคร่ำคร่าธรรมของสัตว์บุรุษหาเข้าถึงความคร่ำคร่าไม่สัตว์บุรุษทั้งหลายแหล่ย่อมปราศัยกับด้วยสัตว์บุรุษ ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระนางมาริกาเทวีสวรรคตจบ